สดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Nikki Cooking My Way Channel นะคะวันนี้นี่ก็จะพามาทำผัดสตอกุ้งค่ะกับไก่สับนะคะวัตถุดิบก็มีกระเทียมสับค่ะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะเป็นพริกแกงสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะนิดหน่อยค่ะพริกชี้ฟ้าหั่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะฉีกนะคะอันนี้จะเป็นไก่สับนะคะถ้าเพื่อนๆมีหมูก็ใช้เป็นหมูสับได้นะคะพอดีหมูที่บ้านหมดค่ะเหลือแต่ไก่ก็เลยใช้ไก่แล้วก็กุ้งมันเหลือแค่4ตัวนะคะก็เลยใช้ไก่สับช่วยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสตอค่ะผัดสตอก็ต้องมีสตอนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยค่ะค่ะตั้งกระทะแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะหน่อยนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ใส่กะปิกับพริกแกงเผ็ดลงไปเลยค่ะกระเทียมด้วยนะคะลืมค่ะส่วนใหญ่นิกอัดคลิปนะคะนิกก็จะอัดเสียงสดเลยนะคะเพราะว่านิกถนัดแบบนี้ค่ะสะดวกแบบนี้ด้วยเราก็เจียวๆพวกนี้กันนะคะถ้านิกพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเราก็คนเลยค่ะได้กลิ่นกะปิแล้วค่ะเพื่อนๆกลิ่นกะปินี่มาเร็วมากเป็นกลิ่นที่พ่อบ้านไม่ค่อยพึงประสงค์นะคะแต่ก็แม่บ้านชอบค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ไก่สับลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากับพริกแกงของเราเลยค่ะสุกประมาณนึงนะคะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำมันหอยค่ะดีขวดนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะซีอิ๊วขาวค่ะนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มไปเพราะในพริกแกงกับกะปินี่ก็จะมีความเค็มมากอยู่แล้วนะคะน้ำตาลตัดความเค็มนิดนึงค่ะใส่กุ้งนะคะลงไปเลยค่ะกุ้งกับสตอใส่พร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าที่นิกไม่ใส่กุ้งตั้งแต่แรกนะคะนิกไม่ชอบให้กุ้งมันสุกไปค่ะเพราะถ้าเวลากุ้งสุกมากๆมันจะแข็งนะคะกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบแบบแห้งๆนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำนะคะแต่นี้ก็จะเติมน้ำค่ะตอนนี้ไม่ชอบแห้งมากค่ะเวลาคลุกข้าวแล้วมันแห้งไปนะคะก็จะเติมน้ำลงไปค่ะประมาณ1ถ้วยนะคะถ้วยเล็กๆค่ะนี่ก็จะใส่รสดีนะคะก็ดีประมาณนี้ค่ะประมาณปลายช้อนชานะคะไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราทำไม่เยอะนะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะคลุกเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมคลิปนะคะกดไลค์กดติดตามให้นะคะเพื่อนคนไหนที่เข้ามาดูนิกแล้วนิกก็จะพยายามทยอยกลับไปดูเพื่อนๆค่ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอก็ฝากเป็นกำลังใจให้นิกด้วยนะคะเขียนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้กุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะสุกแล้วก็นิกก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ให้สุกมากค่ะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้านะคะกับใบมะกรูดลงไปเลยค่ะลุกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะว่าต้องเติมอะไรไหมรสชาติโอเคแล้วค่ะผัดแป๊บนึงก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเป็นไงคะสตอผัดกุ้งค่ะไก่สับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ